และที่ต้องคำนึงถึงนะครับเวลาที่เราทำอาหารกล่องนั่นก็คือว่าของทุกอย่างต้องอร่อยอย่างวันนี้นะครับส่วนประกอบหนึ่งที่เราจะมีนั่นก็คือเรื่องของไข่เจียวนะครับโดยจะเพิ่มคุณค่าของเขาโดยการใส่ชีสลงไปด้วยครับและชีสที่เราเลือกมาใส่ในวันนี้ฮะชื่อกาวด้านะฮะกาวด้านี่เขาเป็นชีสที่มาจากฮอลแลนด์กาวด้านี่เขาจัดว่าเป็นชีสเซมิฮาร์ดนะครับก็คือว่าแข็งปานกลางนั่นเองนะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถละลายความร้อนได้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะนำไปปรุงเมนูที่ต้องผ่านความร้อนนะครับอย่างพิซซ่าเอ้ยหรือว่าแซนด์วิชอะไรที่เราต้องอบนะครับเดี๋ยวฝนให้เป็นฝอยๆก่อนแล้วกันนะฮะแล้วครับสำหรับไข่เจียวของพลวันนี้ใช้ไข่2ฟองปรุงด้วยโชยุเล็กน้อยนะครับตีให้เข้ากันครับแล้วล่ะครับใส่น้ำมันลงในกระทะครับผมกระทะร้อนแล้วนะครับแล้วเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับแค่ทาให้ทั่วๆเนี่ยฮะเราโรยชีสลงไปครับยังไม่ต้องโรยหมดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำเป็นหลายๆชั้นครับนะฮะพับเข้าไปนะครับชีสก็เริ่มละลายแล้วพอพับเสร็จแล้วนะครับเราก็เค้นกลับมาอยู่อีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ใส่ไข่ส่วนที่2ลงไปโรยชีสลงไปอีกครับผมแล้วก็ม้วนอีกครับเนี่ยฮะพอส่วนสุดท้ายเขาติดกันดีนะฮะเราก็เข็นไปอีกด้านหนึ่งครับมาถึงชั้นสุดท้ายนะครับแล้วผลก็ใส่ชีสที่เหลือลงไปเลยครับง่ายไหมครับเรื่องจริงๆแล้วคุณผู้ชมจะทำเป็นไข่เจียวเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ของไข่เจียวนะครับสุดท้ายผมอาจจะใส่น้ำมันอีกนิดนึงไฟร้อนๆเลยครับเพื่อทอดให้รอบๆเขาสีเข้มหน่อยนะครับแล้วครับพอเราได้เอฟเฟกต์สีผิวที่เหมือนไข่เจียวสวยแล้วนะครับผมก็เอาออกมาพักครับเอาละครับและสำหรับนะครับหมูผัดสไปซี่มิโซนะฮะสไปซี่มิโซแน่นอนต้องมีมิโซผมใช้น้ำพริกเผาครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะเพิ่มความเปรี้ยวแปลมๆนิดนึงน้ำส้มสายชูข้าวครับผมเราจะผสมเครื่องปรุงรสของเราทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากันไว้ก่อนเลยเวลาที่เราผัดจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับก็พักไว้นะครับสำหรับตัวเนื้อสัตว์นะฮะเราก็จะมีหมูมีถั่วลันเตาหวานนะครับแล้วก็มีแครอทนะครับสำหรับแครอทนี่เดี๋ยวเราปอกนิดนึงนะฮะผลจะหั่นแครอทไม่ต้องบางมากนะครับประมาณสัก2มิลแล้วครับแครอทของผลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผลก็จะใช้ถั่วหวานด้วยซอยเขาเล็กน้อยนะครับถั่วหวานเนี่ยก็มีคุณค่าของแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับเห็นไหมครับว่าอาหารเขารักเราอย่างเนื้อหมูก็มีโปรตีนมีวิตามิน B12 นะครับและถ้าเกิดเราอยากให้อาหารเขารักเราเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องน้ำมันลำข้าวเลยครับน้ำมันลำข้าวเขามีสารจากธรรมชาติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอยู่หลากหลายชนิดในปริมาณที่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟสโตสเตอรอลหรือว่าวิตามิน E เองก็ตามนะครับแล้วครับใช้ไฟกลางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปก่อนเลยครับพอเนื้อของเราใกล้สุกนะครับก็ใส่ซอสลงไปเลยครับถ้าแห้งเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่แครอทลงไปก่อนครับเพราะว่าแครอทจะสุกยากกว่าถั่วหวานนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดนะครับผัดให้ตัวซอสของเราแห้งลงนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าในการทำเมนูนี้ผลเลือกที่จะใช้กระทะสเตนเลสนะครับเพราะว่าเวลาผัดด้วยกระทะสเตนเลสเนี่ยครับตัวน้ำซอสจะค่อยๆซึมเข้าไปสู่อาหารของเรานะครับและกระทะใบนี้ที่ผลเลือกใช้เนี่ยนะครับโครงสร้างของเขาหนาถึง5ชั้นเป็นสเตนเลสสตีลชั้นดีครับการที่เราใช้สเตนเลสที่มีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นเขาสามารถกระจายความร้อนได้ดีครับสิ่งที่ตามมานั่นก็คือว่าเราประหยัดพลังงานด้วยครับลองสังเกตดูนะครับตัวซอสของผมแห้งลงแล้วนะครับผมก็จะใส่ถั่วหวานตามลงไปตอนจบนี่แหละครับพอน้ำแห้งแล้วผมยกออกจากความร้อนแล้วก็พักให้เขาเย็นลงนะครับก่อนที่เราจะจัดเขาสวยๆลงในกล่องข้าวของเราครับผมโรยงาคั่วที่ข้าวของเราเล็กน้อยครับเอาละครับนี่ก็เป็นอีกเมนูปิกนิกที่พลนำมาฝากนะครับกับหมูสไปซี่มิโซกับไข่เจียวชีสครับ